ทีเดียวต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาอย่างอบอุ่นให้พรรคเพื่อไทยมากๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเมื่อกี้ขึ้นว่าจะลาคลอดนะแต่ยังเรายังเดินหาเสียงต่อไปอยู่ตอนนี้นะผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครอย่าเพิ่งตกใจนะคะยังหาเสียงได้อยู่วันนี้นะคะดิฉันตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าพี่น้องไว้ใจพรรคเพื่อไทยไว้ใจว่าที่ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยพี่น้องจะได้อะไรบ้างในชีวิตเลือกเพื่อไทยแล้วดียังไงพี่น้องคะดิฉันกลับมาเชียงใหม่ทุกครั้งนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทุกครั้งโรงแรมเพิ่มขึ้นร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้านกาแฟก็เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยมีศักยภาพอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่พรรคเพื่อไทยเล็งเห็นและอยากพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแรกเลยพี่น้องคะเราจนกันมานานแล้วใครเป็นหนี้ยกมือขึ้นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาจริงๆมือเนี่ยเยอะกว่าธงนะมือเนี่ยใช่ไหมคะเยอะกว่าธงเยอะเลยพี่น้องคะอย่างแรกเลยที่เราจะเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องได้รวดเร็วที่สุดนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเราเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้พี่น้องได้รวดเร็วที่สุดเร็วยังไงเมื่อนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยพี่น้องจะเกิดอัตราจ้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นเรามีแผนรองรับค่ะไม่ใช่นักท่องเที่ยวเข้ามาก็มาไปงั้นๆไม่ค่ะสิ่งแรกที่เราจะเพิ่มเราจะเพิ่มสนามบินที่เชียงใหม่ค่ะสนามบินเดิมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเชียงใหม่ไม่ได้แน่นอนเราต้องมีการเพิ่มสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะคนเยอะเราจะเพิ่มถนนวงแหวนรอบที่3เพื่อลดการจราจรค่ะทุกวันนี้รถติดกันมากไปที่ไหนรถติดเราก็จะทำถนนเพิ่มสุดท้ายเราจะเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวค่ะแหล่งท่องเที่ยวนี้อาจจะเป็นแมนเมดนะคะคือคนทำขึ้นเชียงใหม่มีที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะอยู่แล้วที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นที่สวยงามต่างๆดอยต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงคนทั่วโลกมาเที่ยวเชียงใหม่เพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราจะทำเพิ่มขึ้นจากคนเองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เขามาแล้วมาอีกไม่มีทางเบื่อเชียงใหม่แน่นอนพี่น้องคะเชียงใหม่อ่ะก็ยังมีอากาศที่เย็นโอเคเรื่อง PM 2.5 เราก็มีแต่วันที่เรามีอากาศดีๆอากาศเย็นๆก็เยอะแยะพรรคเพื่อไทยมองเห็นว่าอยากจะทำให้เชียงใหม่เป็นเวลเนสค่ะคืออะไรคือเป็นที่ที่ชาวต่างชาติเขามาพักผ่อนหย่อนใจมาเกษียณอายุที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมคะดิฉันน่ะเดินทางไปต่างประเทศนะจะไปสปาหรือไปที่ไหนที่เป็นสถานที่บริการที่มีคนไทยที่นั้นดีกว่าที่ของเมืองนอกเยอะมากการดูแลนะถ้าได้ขึ้นชื่อว่าคนไทยทำนะคะอย่างนี้เลยยกนิ้วให้เพราะฉะนั้นเชียงใหม่สามารถเป็น wellness destination ได้ค่ะคือให้ชาวต่างชาติมาดูแลรักษาสุขภาพที่เชียงใหม่มาอยู่ที่เชียงใหม่ยกระดับการแพทย์ให้ทั่วโลกยอมรับกันไปเลยค่ะ
อ่ะอันนี้คือเรื่องท่องเที่ยวรวมๆนะคะส่วนพี่น้องชาวเกษตรกรไหนใครเป็นเกษตรกรตรงนี้ยกมือขึ้นโอ้โหก็เยอะมากเช่นกันค่ะพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีไปเลยค่ะสินค้าเกษตรขึ้นยกแผงไปเลยค่ะราคาปุ๋ยต้องลดลงสินค้าเกษตรของพี่น้องต้องราคาขึ้นค่ะพรรคเพื่อไทยเคยทำมาแล้วและเราทำอีกแน่นอนค่ะพี่น้องคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปนะคะเราจะดูแลพี่น้องในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องการเติมตังค์ในกระเป๋าแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยค่ะในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะดิฉันเองมีลูกนะคะอยู่ที่กรุงเทพทุกวันนี้ยังพาลูกออกมาเล่นข้างนอกบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าฝุ่นเยอะแล้วเด็กๆก็จะติดเชื้อไวรัสง่ายขึ้นเป็นปอดอักเสบเป็นได้ง่ายมากเลยค่ะดิฉันเองคิดว่าเรื่องนี้แหละคุณภาพชีวิตต้องมากับชาวเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะเรามีแผนนะคะพี่น้องทั้งระยะสั้นค่ะระยะสั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีแอปพลิเคชันมีการเตือนพี่น้องในเรื่องของฝุ่นของควันที่มีมากณวันนั้นๆถ้าเราเตือนได้ในโรงเรียนเด็กๆมากมายสั่งก่อนเลยหยุดเรียนวันนี้แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่เปราะบางนะคะแล้วเราก็ต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ไว้ในจุดสำคัญต่างๆทั่วเชียงใหม่ค่ะระยะกลางค่ะพี่น้องเราก็จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยการที่ออกกฎให้กับอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะคะเรื่องไซต์ก่อสร้างค่ะไซต์ก่อสร้างที่เขาสร้างควันสร้างฝุ่นมากมายต้องออกกฎให้อยู่ในกฎระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอย่างไซต์ขอโทษทีโอเคยิ้มยิ้มพูดยาวหายใจไม่ทันคนท้อง7เดือนเริ่มหายใจไม่ทันแต่โอเคละไหวไหวไหวแค่รีบพูดไปหน่อยตื่นเต้นพี่น้องมารอเยอะอยากพูดเยอะๆไงเดี๋ยวพูดน้อยแล้วแบบติดใจนะค่ะเราก็มีแผนระยะกลางที่จะดูแลพี่น้องนะคะส่วนระยะยาวเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้กฎพ.ร.บ.อากาศสะอาดค่ะที่ตอนนี้สส.ท็อปนี่คนนี้เลยค่ะกำลังผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะดิฉันเองเข้าไปดูในของสส.ท็อปเนี่ยจะอธิบายเรื่องพ.ร.บ.อากาศสะอาดเยอะแยะมากเราต้องบังคับใช้ในเรื่องนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าอากาศสะอาดต้องเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนค่ะมากไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเราต้องเปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คุยกันในเรื่องของการลดการเกิดควันเกิด PM 2.5 เหล่านี้เราคุยกันได้แน่นอนค่ะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นการต่อรองหรือการเจรจาเราต้องอัพให้มันมีผลที่จะบังคับใช้ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีค่ะพี่น้องคะข้าเจ้าอู้แต่ทำแต่เหมือนอีป้อเนอะไว้ใจได้กะอยากให้พี่น้องนะคะกำหนดชีวิตของตัวเองกำหนดชีวิตของลูกหลานด้วยการเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคให้แลนด์สไลด์ทั้งภาคเหนือเลยค่ะพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะทำให้ปากท้องของพี่น้องอิ่มมีเกียรติมีศักดิ์ศรียืดอกเดินไปคุยกับต่างชาติได้ว่าเราคือคนไทยที่มีค่าแรงขั้นต่ำ600บาทมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาทมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ขอให้พี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ดังกึกก้องกับพี่น้องครับจะใช้สว250คนออกมาบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนประกาศถึงขั้นว่าต่อให้เพื่อไทยเกินครึ่งก็จะไม่ยกมือให้เรื่องแบบนี้ไม่เคยรู้สึกที่จะอายดังนั้นผมถึงต้องบอกพี่น้องว่าตัดสินใจเถอะครับเที่ยวนี้อย่างที่พี่น้องเคยตัดสินใจที่เชียงใหม่มาตลอดตั้งแต่ผมจำความได้ไทยรักไทยเชียงใหม่ยกจังหวัดมาทุกครั้งตั้งแต่ยุคทักษิณยุคยิ่งลักษณ์วันนี้ยุคแพ้ทองทานก็เช่นเดียวกันพอข่าวออกบ่อยๆเข้าว่าที่แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคือแพ้ทองทานแน่ๆละคนหนึ่งสว.เห็นเขาว่าชื่อวันชัยผมก็ว่าจริงนั่นแหละครับวันชัยทำตัวเป็นนักทำนายวิพากษ์วิจารณ์ว่าแพทองธารไม่ได้มีดีอะไรหรอกมีดีอย่างเดียวที่เป็นลูกสาวทักษิณก็เขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจริงๆอ่ะมึงจะให้กูพูดยังไงผมขอชี้แจงนะครับว่าจริงเขาเป็นพ่อเป็นลูกกันแต่เหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นรัฐบาลเหตุผลสำคัญถ้าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่อยู่เป็นลูกทักษิณแล้วได้เป็นแต่ต้องเป็นลูกทักษิณที่เสนอตัวกับประชาชนเดินพบปะประชาชนเสนอนโยบายกับประชาชนและได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนต่อให้ทักษิณมาเองถ้าประชาชนไม่เลือกก็ไม่ได้เป็นแต่ถึงจะเป็นลูกทักษิณถ้าประชาชนเลือกท่วมท้นแลนสไลด์ยังไงก็ต้องเป็นเรื่องมันก็เท่านี้แหละครับแล้วถามว่าทำไมลูกเต้าเขาสองคนเนี่ยต้องออกมายืนอยู่ตรงนี้ต้องออกมาต่อสู้อยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่บ้านทำไมไม่ทำงานใช้ชีวิตครอบครัวปกติก็พวกมึงรังแกพ่อรังแกอาเขาไงแค่นี้คิดไม่ได้ไปนั่งอยู่ในสภาได้ยังไงก็ถ้าไม่ปฏิวัติพ่อเขาไม่ปฏิวัติอาเขาป่านนี้นายกทักษิณอาจจะยังเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็นำพาประเทศไทยให้คนไทยทั้งหมดพ้นความยากจนประกาศแขวนนวมอย่างสง่างามเรื่องราวมันไม่เลยเถิดมาจนถึงวันนี้หรอกครับมาถึงวันที่คนสองคนประกาศว่าเป็นพี่น้องกันมา 4-50 ปีวันนี้มาเล่นเกมแย่งเก้าอี้กันอยากเป็นนายกทั้งคู่ประยุทธ์ก็อยากรักษาเก้าอี้ประวิตรก็อยากได้เก้าอี้แย่งกันจนบ้านเมืองป่นปี้มานี่กูจะพาไปซื้อเก้าอี้บ้านถวายคนละตัวจะได้ไม่ต้องปวดหัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองพี่น้องครับทีแรกก็เล่นซ่อนหากันประยุทธ์จะไปไหนประวิตรสืบแล้วไปดักหน้าหลังจากเล่นซ่อนหาตอนนี้เล่นเกทับกันแพทองธารบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ600ประวิตรบอกว่าบัตรประชารัฐ700เมื่อวานประยุทธ์บอกว่าบัตรสวัสดิการ1,000พี่น้องครับผมว่าไม่กี่วันประวิตรบัตรประกาศ1,500ครับปัญหาก็คือคุณทำได้หรือเปล่าคุณมีปัญญาทำอย่างที่พูดไหมหาเสียงปี62อยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันประกาศค่าแรงขั้นต่ำ425บาทคุณยังทำไม่ได้
ราคายางโล65คุณก็ทำไม่ได้หอมมะลิ 20,000 ก็ทำไม่ได้ข้าวเปลือกเจ้า 12,000 ก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างแต่เรือดำน้ำคนห้ามว่าอย่าซื้ออย่าซื้อมึงแอบซื้อจนได้พี่น้องครับผมกำลังยืนนึกว่าคำว่าโมโหภาษาเหนือนี่คำว่าอะไรและผมนึกไม่ออกฮะนี่อยู่ภาคเหนือคนละประเทศกันเลยครับเนี่ยทำไมบอกไม่ตรงกันแล้วผมจะเชื่อใครครับฮะมิ่งมิ่งมิ่งนะมอมาสระอีกงองูไม่เอกมิ่งเอ้ามิ่งไปอยู่กับป้อมประกาศลดราคาน้ำมันอยู่ไม่ใช่เหรอพี่น้องครับผมว่าคนละมิ่งเลยละพี่น้องผมมีภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อสักครู่นี้จะเล่าให้พี่น้องฟังผมนั่งอยู่ข้างหลังเพื่อมองปฏิกิริยาของเวทีเก็บเกี่ยวซึมซับบรรยากาศของทุกการปราศัยเมื่อครู่จังหวะที่แพทองธารชินวัตรสะดุดหยุดอึ้งไปครู่หนึ่งผมก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทราบว่าจังหวะสภาวะร่างกายก็มีช่วงเวลาที่อาจจะหายใจติดขัดหายใจไม่ทันผมรู้ว่าพี่น้องเอาใจช่วยผมก็เอาใจช่วยข้างหลังทุกคนก็เอาใจช่วยแต่พี่น้องรู้ไหมบนเวทีเนี้ยมีชายคนหนึ่งนั่งน้ำตาคลออยู่บนเวทีชายคนนั้นชื่อพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายเขาผมเห็นสิ่งนี้ครับและผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันที่นายกทักษิณเริ่มเข้าการเมืองน้องสองคนยังเล็กกว่านี้มากวันที่นายกทักษิณถูกกระทำทางการเมืองน้องทั้งสองคนอาจจะไม่เคยคิดเข้าสู่การเมืองไม่เคยคิดที่จะมาต้องเจอกับแรงเสียดทานทางการเมืองขนาดนี้ในวันที่ทั้งคู่ลูกยังเล็กทั้งคู่ยอมที่จะเอาชีวิตเอาวิถีทางอนาคตของตัวเองแขวนขึ้นบนเส้นได้ซึ่งเป็นเส้นได้อันตรายซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความอำมหิตซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครในโลกนี้บอกได้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าสองพี่น้องที่ไม่ใช่คนจนนะครับร่ำรวยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพ่อกับแม่ช่วยกันทำมาสองพี่น้องนี้ชีวิตจะไม่มีลำบากใดๆเลยตลอดชาติไปจนถึงตราบลูกตราบหลานจากทรัพย์สริงคารในธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่แต่วันแบบนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้องครับไม่ใช่ความเป็นลูกทักษิณไม่ใช่ความเป็นทายาทอดีตนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่มันเป็นความหัวใจสู้ของคนหนุ่มคนสาวสองคนนี้ที่ยังรักประชาชนและอยากจะทำงานตอบแทนประชาชนผมแน่ใจว่าเมื่อกี้ถ้าพานทองแท้ออกมาพยุงน้องได้เขาจะทำแต่ในเมื่อน้องกำลังยืนประกาศตัวต่อคนทั้งประเทศว่าจะเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในเมื่อน้องถือธงนำทางการเมืองอยู่ก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนั้นแต่ผมมั่นใจว่าตลอดเส้นทางนี้แพทองธารจะปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้จะไม่มีใครทำอะไรได้เพราะจะอยู่ในอ้อมกอดของประชาชนผมก็เหมือนกับหลายคนที่นั่งอยู่นี่ครับเราทำกันต่างหน้าที่
บางคนต้องสมัครส.ส.บางคนต้องเป็นรัฐมนตรีบางคนไม่ได้ลงสมัครอะไรใดๆแต่เราหัวใจเดียวกันเราอยู่ในพรรคไทยรักไทยเราอยู่ในพรรคพลังประชาชนเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยเมื่อเราเห็นประชาชนลำบากเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหากับประชาชนดังนั้นพี่น้องที่เคารพเปิดใจพูดกันที่เชียงใหม่บอกกล่าวกันในพื้นแผ่นดินเกิดของคุณพ่อของแพทองธารชินวัตรลูกหลานคนเชียงใหม่อุ้มท้องมายกมือไหว้คนเชียงใหม่ให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์ซะเลยถ้าคนเชียงใหม่ตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยยกจังหวัดขอเสียงดังๆดังอีกเลือกพรรคไหนพรรคไหนเลือกพรรคไหน